าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการจุดระเบิดพังบ้านกันเองขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมจะมาแข่งกันบึ้มบ้านกันเองนะครับถ้าฟังให้ผิดมันคือการบึ้มบ้านกันเองครับก็คือในหมู่บ้านนี้ก็จะเละเป็นจุนเลยก็ว่าได้นะฮะมันเป็นชาเลนจ์ที่พระเจ้าเนี่ยได้ท้ามานะครับชาเลนจ์ก็จะประมาณว่ามีคือเราเนี่ยสามารถเลือกระเบิดหนึ่งลูกได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถเลือกบ้านได้หนึ่งหลังว่าอยากจะระเบิดบ้านใครแล้วก็มีกฎเหล็กก็คือห้ามใช้ระเบิดเกิน6ลูกก็คือสูงสุดได้แค่5ลูกเท่านั้นนะก็คือต้องคิดให้ดีว่าเราจะเลือกระเบิดอะไรนะโอเคผมขอเลือกเป็นบ้านของบ้านของคนเทพแล้วกันคนเทพนะปะระเบิดที่ผมจะใช้เหรอเขาบอกว่าไม่เกิน6ลูกใช่ไหมงั้นผมจะใช้เป็นระเบิดดีๆอู้เยอะเนี่ยผมคงไม่ใช้ TNT ธรรมดาหรอกเพราะว่ามันธรรมดาเกินไปนะครับโอเคไม่เกิน5ลูกใช่ไหมงั้นเอาเป็นระเบิดก็ต้องอู้เยอะจังระเบิดอะไรดีอ่ะโหยเลือกยากเนี่ยโหมีคิมจองด้วยโหดเกินระเบิดที่ว่าเหรอเอาเป็นอะไรดีอ่ะมันเยอะมากเลยน่ะเลือกยากมากเลยครับMining TNT ดีไหมโอเคผมเลือกระเบิดลูกนี้แล้วกันโอเคผมจะลองเทสก่อน1ลูก Mining TNT น่าจะเป็นระเบิดที่เอาไว้ขุดเจาะป่ะระเบิดแล้วเหมือนจะว่ามันจะทะลุลงมาข้างล่างป่ะไม่รู้ผมเดาลูกแรกนะอันนี้คือลูกที่1แล้วลูกที่1ไปอ๋อวิ5ลูกมันจะพอป่ะวะเดี๋ยวข้างบนหายหมดเลยอ่ะตายไปให้หมดเลยครอบครัวเนี่ยเป็นไงอ้าฮ่าไปได้อยู่ลูกที่2ใช่มั้ยลูกที่3เลยนี่ตรงนี้เลยลูกที่3โอ้โหลูกที่3เอาเรื่องว่ะไม่เกิน6ลูกครับสูงสุดได้5ผมก็เอา5วะลูกที่4ไปแล้วโอ้ยออกมาได้โอ้ยประตูมันก็ทำมาซะไอ้นี่เหลือเกินอ๋อฮะลูกที่4ครับลูกที่4ยังเหลือโอ้โหดูดิเฮ้ยแต่สังเกตมั้ยว่าเมื่อเราจุดไปแล้วเนี่ยมันจะมีทอสบักไว้อัตโนมัตินะครับซึ่งก็เป็นระเบิดที่ดีนะเนี่ยคือเอาไว้แบบว่าขุดเจาะถ้ำโดยเฉพาะคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาวางคบเพลิงว่าลูกที่5เหรอลูกที่5ใช่ไหมหูนี่ก็เละแล้วนะเนี่ยลูกที่5ตรงนี้แล้วกันโอเคดูครับโอเคมันเหมือนกับว่าเราต้องวางต่ำลงไปเรื่อยครับอารมณ์ประมาณแบบว่าขุดเจาะดินอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ใช้ไปทั้งหมด5ลูกครับก็ไม่ผิดกฎมั้งนั่นแหละระเบิดอะไรก็ได้ผมก็เลือกอันนี้แหละผมว่ามันก็ทำความเสียหายได้เยอะมากนะทะลุถึงใต้ดินเลยแหละแล้วมันเหลืออย่างเงี้ยแต่มันก็น่าจะเป็นระเบิดที่แบบว่ายังใจบุญนะนะที่แบบว่าให้อยู่อาศัยแบบนี้แต่จะอยู่ไปทำไมนะก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับระเบิดลูกนี้ก็บอกกันด้วยนะครับผมคิดว่ามันเป็นระเบิดที่น่ากลัวมากๆนะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยในขณะเดียวกันนะฮะ
โอเคก็สำหรับวันนี้นุ๊กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้อ้าวเฮ้ยอ้าวใครมันเล่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอ้าวลูกเมียยังอยู่ดีโอเคแต่ทำไมบ้านมันเล่นอย่างนี้วะเนี่ยใครมันทำวะแล้วเฮ้ยผมว่าไม่น่าจะเป็นระเบิดแล้วมั้งเนี่ยถ้าเป็นระเบิดTNTมันจะระเบิดได้มันจะระเบิดได้แบบว่าสวยขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันเหมือนกับการขุดเจาะมากกว่าเป็นฝีมือของมนุษย์นะไม่น่าจะเป็นระเบิดแหละคือถ้าเป็นระเบิดTNTใช่ไหมมันจะเละๆอ่ะมันจะเป็นหลุมแบบเละๆเลยอ่ะมันไม่มีความสวยงามใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นะครับมันเป็นหลุมที่แบบเงินสวยงามอ่ะดูเดระเบิดอะไรให้มันเป็นอย่างนี้แล้วผมว่าไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นระเบิดปะแต่ผมได้ยินว่าพระเจ้าเนี่ยมีชาเลนจ์ใหม่ก็คือการระเบิดบ้านคนอื่นได้ตามใจเราแต่มีกฎอยู่ว่าระเบิดอ่ะห้ามใช้เกิน6ลูกก็คือใช้ได้สูงสุดคือ5ลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยก็อาจจะเป็นเพราะชาเลนจ์นั้นแหละนะแต่อาจจะเป็นระเบิดที่เหนือนอกเหนือจากไมค์ครับเพราะว่าระเบิดทินทีธรรมดามันไม่ระเบิดสวยอย่างนี้นะน่าจะเป็นระเบิดอย่างอื่นอย่างเช่นมอสอะไรเงี้ยโอเคนะเลือกได้ถึงหลังใช่ไหมผมจะเอาเป็นบ้านเอาเป็นบ้านพระเจ้าแล้วกันถามว่าทำไมเหรอเพราะถ้าพระเจ้ามันไม่คิดชาเลนจ์พี่เลนอย่างนี้บ้านผมไม่คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องเดินผมแน่ๆนะโอเคพระเจ้าเป็นคนพูดเองว่าจะระเบิดบ้านใครก็ได้ใช่ไหมมันก็รวมถึงบ้านพระเจ้าเองด้วยเว้ยเพราะฉะนั้นนะครับเออแล้วยังมีไอ้นี่อีกสามารถเลือกระเบิดได้เองด้วยโอเคเดี๋ยวรู้เลยนี่ครับเป็นไอเทมที่ผมใช้บ่อยมากก็คือแมสซีฟ TNT เป็นระเบิดที่จุดแล้วนะฮะบ้านเป็นรูเลยเดียวฮะเขาบอกว่าใช้ได้ไม่เกิน5ใช่ไหมโอเคผมบึ้มเลยตรงกลางเนี่ยไปเลยครับทั้งหัวทั้งเมียทั้งครอบครัวไปเลยฮะบึ้มโอ้โหนี่แค่ลูกเดียวฮะนี่แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะเว้ยโอ้โหผมไม่อยากจะนึกสภาพลูกที่2เลยนะเอาไงดีลูกที่2แล้วกันผมแถมให้อีกลูกมันจะเทือนถึงบ้านคนกากวะไม่รู้อ่ะระเบิดละโอ้ว้าว2ลูกเอ้ย3ลูกแปนช็อตนี้3ลูกก็พอแล้วผมบอกให้บ้านพระเจ้าเนี่ยหรือถ้าเอาจริงๆเลยมั้ยผมว่าลูกเดียวก็เหลือๆแหละโอ้โหลูกเดียวต้องหายไปหมดเลยครับเหลือแค่ไอห้องน้ำกับห้องครัวนะโอเคครับก็หมดกันไปแล้วสำหรับชาเลนจ์บ้าๆแบบนี้ฮะพระเจ้าต้องโทษตัวเองนะที่เป็นคนคิดชาเลนจ์พี่เลนแบบนี้ขึ้นมาทำให้บ้านคนอื่นพังเนี่ยโอเคก็บอกว่าจะไม่มีใครมาซ้ำเติมผมนะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาบึ้มบ้านคนกันเว้ยบึ้มบ้านคนเหรอผมจะบึ้มใครดีอ่ะผมรู้กฎอยู่แล้วแหละผมรู้หมดแล้วว่าอะไรคืออะไรครับชาเลนจ์อะไรก็ไม่รู้นะไม่สาระจริงแต่ว่าถ้ามันบึ้มบ้านได้ใช่ไหมผมจะบึ้มบ้านคนกากละกันนะเพราะว่ามันโอ้โหดูดิบ้านพระเจ้าก็ไปแล้วบ้านคนเทพก็ไปหมดแล้วแล้วบ้านคนกากใช่ไหมได้จัดไปอะไรนะใช้ระเบิดได้ไม่เกิน6ใช่ป่ะถ้าไม่เกิน6ก็นี่เลยครับนี่แหละระเบิดตัวหนึ่งซุปเปอร์คัตเอ้ยไม่ต้องขั้นนั้นหรอกเอาเป็นคัตเตอร์ TNT ธรรมดาพอละโหแค่นี้ก็น่าจะรุนแรงมากนะฮะรู้แล้วว่าเป็นระเบิดที่แบบว่าสามารถที่จะกระจายดาเมจได้เอาง่ายๆครับคือจุดลูกนึงก็จะมี TNT กระจายออกมาสัก10 20ลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูโอ้โหเกินคาดอ้อ Oh my god อ่ะ
โอ้คุณผู้ชมครับบ้านตัวเองก็โดนไหมดูอนุภาพความรุนแรงของมันดูดิดูครับนี่คือบ้านของจุกรักเสงี่ยมกับหมงหลงดงก็ยังกระจุยกระจายเลยครับโอเคก็หมดกันไปฮะบ้านของคนกากฮะลูกเดียวรู้เรื่องเลยฮะเฮ้ยบ้านผมพังนู่นนี่ว่าโอ้ my god เฮ้ยลูกผมตายเฮ้ยลูกผมตายโอ้ลูกพ่อขอโทษนะพ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อไม่คิดว่าระเบิดมันจะรุนแรงขนาดนี้ลูกนอนชักกลิ่นชักงอเลยเนี่ยดูดิโอ้โหดูมันชักกระตุกนะแต่ก็ช่างมันเถอะโอเคหวังว่าคงไม่มีใครจะเล่นงานเรานอกจากนี้แล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเอาลูกไปโรงพยาบาลก่อนลูกผมจะตายละโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้านี่ครับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับผมอ่ะเป็นเจ้าของชาเลนจ์นี้เว้ยผมก็จะด้วยความได้ว่าเป็นของผมจะใช้ระเบิดกี่ลูกก็ได้ในการบึ้มบ้านคนครับนะจะสังเกตว่าบ้านของทุกคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีร่องรอยอยู่ใช่ไหมแบบว่ามันไม่ได้หายไปหมดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวรู้เลยครับมาระเบิดที่ผมมาใช้ในวันนี้ไม่เอาระเบิดแบบว่าเบอร์นะเอาแบบพอดีนะครับไม่งั้นเกมอาจจะค้างได้เอาเป็นระเบิดอะไรดีอะแมสซีฟอ่ะแมสซีฟก็ไม่ดูเวอร์นะผมรู้แล้วระเบิดอะไรนี่เลยครับแต่ก่อนจะระเบิดอย่าลืมว่าบ้านไอ้แฮกเกอร์เนี่ยมันเป็นเบดล็อกครับมันไม่สามารถทำลายได้ผมก็ต้องทำอย่างนี้ไปทับเซต0แม่งเลยนะทับเซต0โอเคลบบ้านมันทิ้งละทีนี้นะครับเราก็จะจุดระเบิดตรงกลางเลยนะฮะก่อนจะจุดนะครับต้องดับน้ำนี่ก่อนโอ้โหผมว่าน่าจะแหลกเอาเรื่องเลยผมจะบอกให้โอเคนี่ฮะยังมีเศษซากอยู่ใช่ไหมนี่ครับจุดลูกนี้เลยอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าระเบิดลูกนี้ทำงานยังไงนะฮะระเบิดลูกนี้นะครับมันจะมีระเบิด2แบบมันจะมีคัตเตอร์ครับคลัตเตอร์ก็คือเป็นระเบิดที่แป๊บนึงอันนี้คือคัตเตอร์อันนี้คือซูเปอร์คัตเตอร์เอาง่ายครับคัตเตอร์ TNT เนี่ยเมื่อจุดไปแล้วจะมี TNT ออกมาหลาย10ลูกได้อะแต่ไม่ถึง100ลูกนะประมาณสัก10 20ลูกอะไรเงี้ย TNT ธรรมดานะแบบเนี้ยมันคือเอาง่ายๆคือจุดปุ๊บ TNT ธรรมดาก็จะกระจายออกมาประมาณ20หรือ30ลูกผมไม่แน่ใจนะแล้วมันก็จะบึ้มเลยครับเอาง่ายๆเนี่ยโซนเนี้ยบึ้มหมดเลยครับแล้วคุณลองนึกสภาพถ้าเป็นซุปเปอร์คัตเตอร์ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มความโหดไปอีกเลเวลหนึ่งครับก็คือว่าถ้าเราจุดไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะกระจายไอ้ระเบิดซุปไอ้คัตเตอร์เนี่ยออกมาแล้วไอ้ระเบิดคัตเตอร์เนี่ยก็จะกระจาย TNT ธรรมดาออกมาอีกทีนึงครับโอ้โหคุณลองนึกจำนวนดูว่ามันเยอะแค่ไหนแค่ลูกเดียวก็รู้เรื่องไปเดี๋ยวดูกันครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมบอกจริงหรือไม่นี่ฮะระเบิดแล้วนะดูครับโอ้โหโอ้ฮะเนี่ยโอ้ว้าวโอ้ my god โอ้ยเกมค้างแล้วมันเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับโอ้ฮะเรียกได้ว่าคือระเบิดทีแบบหายไปคือโอ้โหดูเฮ้ยทำไมบ้านนี้มันยังเหลืออยู่วะไม่ได้แล้วผมต้องจัดการแล้วเอาแมสซีฟไปอีกลูกนึงแมสซีฟไงก็หายอ่ะบึ้มเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือลูกเดียวครับคุณผู้ชมลองดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเราสิโอ้ว้าวมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมดูโหมันเป็นความเสียหายที่แบบมันกว้างเลยเหลือบ้านเนี่ยบ้านล้างเนี่ยผมขัดใจมานานแล้วบ้านใครวะใครก็มาสร้างแล้วไม่มีคนอยู่ก็แบบจุดทิ้งดิครับรออะไรนะบ้านใครก็ไม่รู้เรียบร้อย
ต้องจุดทิ้งครับเพราะว่ามันเกะกะแล้วก็เป็นบ้านที่ไม่มีเจ้าของเนาะไม่รู้ว่าจะสร้างทำไมรกก็รกนะโอเคและนี่ก็คือความเสียหายทั้งหมดของชาเลนจ์นี้ครับเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าไร้สาระสุดๆเลยนะฮะไม่มีสาระเลยก็ว่าได้นะฮะอารมณ์เหมือนคนว่างอะไรเงี้ยมานั่งจุดระเบิดบ้านกันเองอะไรเงี้ยนะครับก็คนมาว่างนะก็เดี๋ยวเอาไว้ซ่อมใหม่แล้วกันโอ้โหซ่อมมันจะกลับเป็นเหมือนเดิมป่าววะไม่รู้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับพระเจ้าขอตัวขอเฮ้ยเดี๋ยวมันมีอีกหลังนึงนี่ว้าวลืมได้ไงเนี่ยบ้านของซันไรส์สปาร์คหรือว่าน้ำยาล้างจานของเรานั่นเองเอ้ยไม่ใช่แหมไปล้อเลียนก็เฉยนะเอาเฮ้ยกระตุกโอ้วาไม่ได้ละน้ำยาล้างจานเฉยโถยบ้าเอ้ยจุดเลยครับลูกเดียวรู้เรื่องอ่ะบึ้มโอ้โหเรียกได้ว่าหายไปหมดเลยฮะโอเคครับก็หายกันหมดทุกคนแล้วเนาะนะครับก็เป็นหลังสุดท้ายในวันนี้นะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวไปทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนละกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พระเจ้าด้วยนะฮะโอเคพระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ